ีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทั่วไทยนิวนะฮะที่รับชมนะทั้งทางเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ทางช่อง YouTube ทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณปากทางเข้าวัดสหธรรมิการามหรือว่าวัดหนองแขมนะฮะตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะฮะผมอยู่บริเวณริมถนนทางเข้าวัดนะฮะนี่ซุ้มประตูวัดนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับซึ่งนะฮะมาสักครู่นี้เพิ่งมาขออนุญาตนะครับทางวัดนะครับเพื่อที่จะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นนะครับมาพักจำวัดที่วัดนี้นะครับนี่ฮะอยู่ในเขตตำบลท่ายางอำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอ้โหวัดนี้ใหญ่มากนะครับก็ได้รับการเมตตาจากพระเดชพระคุณนะฮะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดหนองแขมแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมยุทธ์ด้วยนะครับนี่วัดนี้นะครับภาพจะสั่นไปนิดนึงนะฮะพอดีผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับไลฟ์สดทั้งทาง Facebook แล้วก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube ด้วยนะฮะไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้ศาลาหลังนี้หลังใหญ่มากนะครับใช้ทําวัดสวดมนต์เย็นนะครับแล้วก็สวดมนต์เช้ารวมถึงบิณฑบาตของตาบุญชื่นนะฮะที่วัดหนองแขมแห่งนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันนะฮะการเตรียมการนะครับนี่ผมเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มาขออนุญาตเสร็จแล้วนะฮะพระสงฆ์สามเณรแล้วก็พวกผมก็ช่วยกันนะครับเก็บปาดเช็ดถูนะครับเดี๋ยวจัดเตรียมสถานที่นะครับพระเณรมีเยอะมากนะครับวัดนี้นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับโอ้โหลมเลื่อนจริงๆนะฮะนี่ต้นจันทาโอ้โหสวยงามจริงๆฮะเอาโบสถ์ก็หลังใหญ่นะครับเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะกราบไหว้ขอพรนะฮะที่วัดแห่งนี้ได้ศาลานี่มี2ชั้นนะครับด้านล่างกับด้านบนเราจะใช้ด้านบนนะฮะเป็นที่จำวัดของหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็สวดมนต์ทำวัดด้วยเพราะว่ามีห้องน้ำส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่ตอนนี้ใช้เป็นที่เก็บของมีโลงศพมีโต๊ะเก้าอี้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมาดูคุณก้องสุริยาชาแนลนะฮะนี่ฮะหลับแล้วผมเดินไปไลฟ์สดหน้าถนนแป๊บเดียวหลับฮะดูเหลือเชื่อเรียบร้อยนะครับคุณก้องสุริยาชาแนลเรียบร้อยไปแล้วแป๊บเดียวเองนะครับแหมเดินไปไลฟ์สดจากริมถนนใหญ่มาหันมาอีกทีหลับไปแล้วนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทางขึ้นของศาลาการประเรียนนะครับใหญ่มากจะบอกเลยว่าใหญ่สุดๆนะครับจุคนได้โอ้โหน่าจะประมาณ1,000 คนนะฮะด้านบนโล่งใหญ่นะครับมาเป็นวัดที่เก่าแก่อีก1 วัดนะครับแล้วก็สร้างนะครับถาวรวัตถุไว้ภายในวัดเยอะพอสมควรนะฮะนี่ก็เป็นสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะกำลังสร้างอยู่นะครับภายในวัดนี่ที่จอดรถจอดลาเยอะแยะมากมายนะฮะใครมีช้างม้าวัวควายก็มาผูกกันตามเสาไฟตามโคนต้นไม้ได้นะครับใครมีรถนะฮะก็สามารถที่จะมาจอดมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นได้สบายนะฮะเพราะวัดเนี่ยอยู่ติดกับโรงเรียนด้วยนะครับหรือใครจะไปจอดลงด้านหน้าพระเมรุนะฮะหรือว่าจอดหน้าเมนก็ได้โอ้โหกว้างเหลือเกินครับวัดนี้โอ้โหใหญ่โตโออาจริงๆนะครับสบายเลยนะครับใครมาจอดรถจอดลาสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่สะดวกสบายนะครับอยากเห็นด้านในค่ะใครเนี่ยพิมพ์มานะฮะคุณก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะครับสวัสดีด้วยผมหันมาเจอพอดีนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนไปผมเดินขึ้นเดินลงหลายรอบแล้วจะผอมแล้วเนี่ยน้ำหนักยุบไป2 ขีดแล้วเนี่ยเป็นการเตรียมสถานที่ให้ดูกันนะฮะแอบย่องมาให้ดูก่อนก็ปัดถูไว้แล้วแต่ว่า
ยังไม่ได้เปิดประตูนะครับนี่ฮะนะครับเนี่ยพระประธานนะครับ 1,000 คนสบายครับเกินเลยครับไม่ต้องกลัว 2,000 คนก็นั่งได้นะฮะนี่สุดยอดนะฮะเดี๋ยวจะสวดมนต์ทำวัดเย็นกันที่นี่นะครับอันนี้หน้าต่างประตูเปิดได้นะฮะรอบเลยเป็นหน้าต่างกระจกนะครับสะอาดแล้วนะครับพระสงฆ์สามเณรมาช่วยกันปัดถูเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านล่างก็เป็นลานฮะฝนตกยังเปียกอยู่แต่ว่าก็จอดรถได้นะครับเป็นลูกรังเป็นหินเกล็ดนะฮะเป็นหินเกล็ดแล้วก็พื้นโรงเรียนนะฮะสนามโรงเรียนก็จอดได้แหมกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆนะครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวนิมนต์หลวงตาพักจำวัดบนนี้เลยนะครับเพราะว่ามีประตูปิดได้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นห้องน้ำอย่างที่บอกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะทั้งช่องทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวรวมถึงช่อง YouTube นะครับช่องทั่วไทยนิวด้วยนะฮะเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนแล้วขณะนี้ฮะอีกประมาณ7กิโลเมตรหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทุดงมาถึงจุดที่ผมอยู่นะฮะคือวัดสหธรรมิการามหรือว่าวัดหนองแขมตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอ้โหนี่ฮะความร่มรื่นร่มเย็นนะครับสวยสดงดงามของวัดหนองแขมแห่งนี้นะฮะนี่ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับร่มรื่นจริงๆนะครับแล้วอากาศนี่ไม่ต้องกลัวเลยวันนี้ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าชุ่มฉ่ำฝนหยุดตกแล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าท้องฟ้านะครับยังคงปกคลุมด้วยเมฆฝนอยู่บางส่วนนะก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าแต่ตามพยากรณ์อากาศก็คาดว่าจะตกอีก1วันในวันพรุ่งนี้นะฮะหลวงตาบุญชื่นก็คงจะเปียกฝนอีก1วันนะครับในขณะที่คุณก้องสุริยานะฮะหรือว่าคุณสุริยาเนี่ยเจ้าของช่อง YouTube กล้องสุริยา Channel โอ้โหหลับนะฮะกลตั้งแต่วัดหนองแขมเนี่ยดังไปยันนู่นเลยราชบุรีแล้วนะฮะโอ้โหกลสนั่นเลยเหลือเชื่อจริงๆนะฮะเหนื่อยใครโทรมาแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่นันโทรมาผมลืมปักหมุดให้พี่นันนะก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวฮะผมส่งข้อมูลให้พี่นันก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ยังคงติดตามรับชมกันวัดเดียวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดไหมคะไม่รู้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีหรือเปล่าผมไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดท่านเจ้าคณะก็ติดกิจนิมนต์นะกำลังจะเดินทางมานะครับแต่ว่ารองเจ้าวาดแล้วก็สามเณรนะครับพระสงฆ์เนี่ยก็ช่วยกันนะครับจัดเตรียมสถานที่นะครับกวาดถูนะครับหลายคนก็ถามทะเบียนรถถึงแล้วครับถึงอย่างหลวงปู่อีกประมาณ7กิโลถึงวัด6กิโลผมปักหมุดไว้แล้วครับพี่ครับพี่นี่เป็นรถของคุณก้องสุริยานะฮะใครอยากจะเสี่ยงโชคก็ตามสบายนะฮะแต่ผมไม่เอาทุกคนนะผมกลัวหลายคนก็ถามถึงทะเบียนรถผมนะฮะจะมาดักตีหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าให้ดูแล้วกันรอบนี้เอาวอลโว่มานะฮะรถสะสมวอลโว่850นะฮะอ่ะ9196นะฮะทะเบียนรถผมเอาขนมมาฝากได้แต่อย่ามาดักกรีดรถผมไม่เอานะรถสะสมนะฮะคันนี้ก็เอามาใช้ในขบวนนะครับเพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับตอนแรกเอารถเปอร์โย406มานะครับสะสมเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรถสะสมที่เอาไว้ใช้นะสวยคลาสสิกนะรถยุโรปผมชอบรถยุโรป
อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมหาสถานที่ตั้งโรงทานแล้วก็เตรียมหาสถานที่ให้หน่วยกู้ภัยนะครับสว่างสันเพชรนำน้ำดื่มของตาบุญชื่นมาถวายให้วัดนะครับแล้วก็จะหาที่หลักที่นอนให้คณะติดตามได้กางเต็นท์นอนกันนะครับยังไม่ได้ขอสถานที่เลยนะฮะกำลังมองอยู่ว่าจะให้พักตรงไหนดีตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะตรงนี้สามเณรจะเรียนกันนะฮะเรียนทุกเย็นนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ไปนอนโรงเรียนนะครับขอพื้นที่ในโรงเรียนกางเต็นท์นอนกันนะครับในโรงเรียนดีกว่านะเพราะอยู่พื้นที่ติดกันนะครับก็คงต้องปิดไลฟ์สดแล้วก็ทางถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ทั้ง YouTube ทั่วไทยนิวแล้วก็ Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและนี่คือสถานที่ที่จะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะพระธุดงค์สายป่าวัย74ปีมาพักจำวัดในวันนี้วันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565นะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ